بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا اللهوحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماءوهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านผู้รับผิดชอบโครงการอบรมฮาจียูซุฟท่านพี่น้องมุสลิมีนและมุสลิมะที่รักทั้งหลายครับก่อนอื่นพี่น้องตัวผมเองด้วยนะต้องนึกถึงใครก่อนนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานึกถึงอัลลอฮ์นี่ต้องมีภาษาภาษาที่ท่านนบีกำหนดนะครับเอาไว้พูดชมเชยสรรเสริญยกย่องให้เกียรติสดุดีถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ให้ใช้ภาษานี้ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรสุบฮานัลมาลิกิลกุดดูสลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอิงกอดีรอัสตัฆฟิรุลลอฮ์มีหลายคำเล่าให้ท่านพี่น้องผ่านหูไปก่อนวันไหนไปเจอหนังสืออ้อคำเหล่านี้เอาไว้นึกถึงอัลลอฮ์และคำแปลดีหมดไม่ได้ด่าใครเลยไม่ได้ตำหนิใครเลยเป็นการพูดชมเชยสรรเสริญยกย่องให้เกียรติอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามท่านพี่น้องไม่ต้องตอบนะถามว่าขอกับอัลลอฮ์ขอนู่นขอนี่หมายถึงขอดุอานะยกมือขอดุอาต่ออัลลอฮ์กับการชมอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์พอใจอันไหนมากกว่ากันเอาตัวเราก่อนแล้วกันตัวเราเนี่ยเห็นหน้าให้ขอหน่อยสิขอตังค์หน่อยขอนู่นหน่อยขอนี่หน่อยเห็นหน้าเป็นขอเราชอบไหม กับมีคนมาพูดแล้วก็ยกย่องให้เกียรติเราท่านน่ะเป็นคนดีนะทํางานนั้นทํางานนี้ช่วยนู้นช่วยนี้เราพอใจคําพูดอันไหนมากกว่ากันชมอัลเลาะห์ชมภาษาชมนี่ใครๆก็พอใจหมดไม่มีใครไม่แฮปปี้พี่น้องด้วยเหตุนี้นบีเลยสั่งให้สามีน่ะชมภรรยาทําอาหารไม่อร่อยก็ชมเหอะชมว่าอย่างนี้อาหารของเธอที่ทำวันนี้อร่อยจริงๆจะขอน้ำตาหน่อยได้ไหมแบบนี้ดีไหมผู้หญิงก็ปลื้มใจนะพญายืนอยู่หน้าเตาไฟเนี่ยมันก็ร้อนอยู่แล้วนะแล้วมาเจอภาษาดีๆอร่อยเธอทำอาหารอร่อยจริงๆวันนี้มันหายอ่ะหายร้อน
มาเจอภาษาตรงกันข้ามอัลลอฮ์กูแดกไม่ลงร้อนอยู่หน้าเตาไฟแล้วมาเจอภาษาที่พูดอีกยิ่งร้อนมากกว่าเขาอีกพญาก็นึกต่อมึงก็ไปหาแดกเอาเองก็แล้วกันพี่น้องจากการชมอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์พอใจแล้วก็ขอที่หลังท่านนบีให้รูปแบบไว้ก่อนจะขอจากอัลลอฮ์ให้ชมอัลลอฮ์ก่อนเช่นอันบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนี่ชมอัลลอฮ์นะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนชมอัลลอฮ์นะอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดนี่ชมนบีนะแล้วก็ขอที่หลังพี่น้องครับการชมอัลลอฮ์เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่ในภาษาในคัมภีร์กุรอานอธิบายอย่างนี้อัลลาบิซิกริลลาจงรู้ไปเถิดว่าด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยแก้โรคได้แก้โรคได้รู้ไหมโรคอะไรครับโรคเครียดโรคซึมอะไรซึมเศร้าแล้ววันนี้มีโรคซึมเศร้ากันเยอะมากนะคนทำธุรกิจหาเงินหาทองพี่น้องเครียดกันเยอะมากแล้วก็เป็นโรคซึมเศร้าผมก็ได้ยินบางคนถึงกับฆ่าตัวตายมีไหมมีเพราะอะไรครับเพราะเป็นโรคซึมเศร้าวิธีรักษาไม่เป็นความจริงศาสนาอิสลามเนี่ยนมาศก็ดีพี่น้องอย่ามองเป็นภาระนะการอ่านอัลกุรอานอย่ามองเป็นภาระการซิกรุลลอฮ์อย่ามองเป็นภาระการซอดาเกาะห์บริจาคจ่ายซะกาตอย่ามองเป็นภาระการทำฮัจญ์อย่ามองเป็นภาระการให้อภัยอย่ามองเป็นภาระการยิ้มอย่ามองเป็นภาระการอดทนอย่ามองเป็นภาระต้องมองใหม่มองเป็นตัวช่วยมองอะไรนะมองเป็นตัวอะไรตัวช่วยตัวช่วยหมดเลยเนี่ยช่วยให้เราดีกว่าเก่าช่วยเราไม่ให้เครียดช่วยให้เราหัวใจสงบช่วยให้เรายิ้มออกช่วยให้เราอยู่ในสังคมนี้แบบสง่างามเป็นตัวช่วยหมดเลยนะพี่น้องครับเพราะฉะนั้นอัลลาบิซิกริลลาฮิด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยตัตมาอินนุลกุลูบจะทำให้หัวใจของท่านพี่น้องเนี่ยสงบฉะนั้นเวลาท่านไปนอนเครียดแล้วก่อนจะพูดเรื่องอัลลอฮ์สร้างสรรค์อะไรนี่นะเครียดมีเปล่าเครียดมีด้วยกันทุกคนแล้วก็ไม่ค่อยจะมีความสุขเท่าไหร่เครียดบางคนเครียดเรื่องลูกใช่ไหมก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดูรายการทีวีจะโทรศัพท์มาหาผมอย่างน้อยวันละ2 3คนน่ะมีทุกวันแหละแล้วเดือนนึงเท่าไหร่ถ้าวันละ3คน ผมได้ข้อมูลเยอะได้ข้อมูลจากพี่น้องเราเนี่ยเครียดเรื่องลูกเรื่องสามีเครียดเรื่องเมียเครียดเรื่องหลานเครียดเรื่องเงินทองเครียดหมดพี่น้องผมบอกอัลลอฮ์ตัวที่จะทําให้หายเครียดนะมีเขาบอกมีอยู่โรงพยาบาลไหนยายี่ห้ออะไรผมบอกไม่ใช่คุณนมาศครบ5เวลาเปล่าเห็นมั้ยพี่น้องอ่านกุรอานสม่ําเสมอมั้ยไม่ตอบซิกรุลลอฮ์สม่ำเสมอไหมไม่ตอบขอดุอาสม่ำเสมอไหมไม่ตอบแล้วก็ให้อภัยคนไหมตอบไม่ได้อ่ะสบัดไหมอดทนไหมทำบุญไหมบริจาคไหมอัลลอฮ์พี่น้องทั้งหมดนี้เป็นตัวช่วยให้ตัวเองใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมูฮัมหมัดมีงานหนักกว่าเราตั้งเยอะนบีมูฮัมหมัดนะหนักกว่าเราไหมหนักทำงานศาสนาอัลลอฮ์เลือกนบีมาคนหนึ่งมาทำงานศาสนาอยู่ที่นครมักกะฮ์เผยแผ่เรื่องอัลลอฮ์มีองค์เดียวพี่น้อง13ปีมีคนรับอิสลาม80คน300คน13ปีได้300คนเอาคิดแต่วันละกี่คนน่ะเผยแผ่อิสลามที่นครมักกะฮ์13ปีได้300คน
แล้วก็อยู่ในนครมักกะไม่ได้ต้องอพยพพี่น้องนบีไม่ได้เครียดเลยนะเพราะนบีมีตัวช่วยนมาดอ่านกุรอานซิกรุลลอฮ์อัลลอฮ์พี่น้องให้อภัยคนยิ้มกับคนอดทนอัลลอฮ์พี่น้องทำดีกับคนทั้งหมดเหล่านี้เป็นตัวช่วยหมดเลยทำให้นบีอยู่แบบสง่างามพอถูกไล่จากนครมักกะทิ้งบ้านทิ้งช่องไปพี่น้องพอไปอยู่ในนครมักกะพี่น้องอยู่แบบสง่างามเลยพี่น้องคนรับอิสลามเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแค่ประมาณ 8-9 ปีมีรับอิสลามล้าน 300,000 กว่าคนแค่ 7-8 ปีเองทำไมคนรับอิสลามเยอะเพราะนบีอธิบายว่าศาสนาอิสลามไม่ใช่ตัวปัญหาหลักการอิสลามเป็นตัวช่วยให้เราดีกว่าเก่าอัลฮัมดุลิลลาห์ที่ดูหน้าพวกเราสิหน้าสดใสด้วยกันทุกคนเรามีตัวช่วยที่ดีไม่ต้องไปกินยาด้วยพี่น้องทั้งหลายนะครับแค่ซิกรุลลอฮ์เยอะๆนี่ก็ช่วยได้อ่ะขอเล่าเรื่องซิกรุลลอฮ์ก่อนท่านอิหม่ามอิบนุฮัมบัลรอฮิมะฮุลลอฮ์อิหม่ามอะไรนะอาห์มัดอิบนุฮัมบัลมีสี่อิหม่ามในโลกนี้ที่ว่าดังๆนะคนเดินตามแนวความคิดเห็นของท่านนี่นะทั้งสี่อิหม่ามนี่ปกป้องซุนนะห์นบีนะไม่มีอิหม่ามคนใดต่อต้านซุนนะห์นบีไม่มีพี่น้องปกป้องซุนนะห์หมดเลยอิหม่ามอาห์มัดอิบนุฮัมบัลวันที่ท่านเสียชีวิตนะมีคนมานมาดญะนาซะห์ให้ล้าน 300,000 คนเท่าไหร่นะล้าน 300,000 ไม่มีทีวีไม่มีโทรศัพท์ไม่มีวิทยุแล้วคนรู้ได้ยังไงอ่ะมึงมากูมามึงมากูปากต่อปากคุยกันพี่น้องมีคนมานมาจะนาซาให้เท่าไหร่รู้ไหมล้าน 300,000 คนใครส่งมาถ้าข้างบนไม่อนุมัติใครจะส่งมาเพราะเป็นความเมตตาของเราครับเป็นคนดีพี่น้องครับอาจารย์นี่ก่อนที่ท่านจะตายเนี่ยท่านชอบเดินทางมีวันหนึ่งท่านเดินทางไปประเทศซีเรียนี่แหละที่รถกันในปัจจุบันนี่แหละพี่น้องเดินไปพอได้เวลากลางคืนพี่น้องวันนั้นไม่มีโรงแรมนะไม่มีโรงแรมไม่มีบ้านพักไม่มีอะไรสักอย่างไปน้องต้องอาศัยตามสุราตามบ้านกันอยู่ท่านก็ไปนอนที่มัสยิดไปปูเสือนอนหลังนมาดอิชากำลังจะนอนเนี่ยยามมาไล่บอกลุงขี้สุราก็ไม่ให้นอนท่านเป็นอิหม่ามนะคนรู้จักหมดทั้งโลกอ่ะท่านไม่แสดงตัวไม่กลางแต่พวกเราเนี่ยเอ้ยเอ็งไม่รู้ว่าใครวะกูใครรู้บ้างเนี่ยอิหม่ามเว้ยตอนนี้แสดงตัวไหมไม่แสดงตัวแสดงว่านอบน้อมถ่อมตนเป็นลักษณะของผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ถูกไล่ไม่แสดงตัวท่านก็เดินออกจากมัสยิดแบบนอบน้อมถ่อมตนมานอนอยู่หน้ามัสยิดยังบอกว่าลุงหน้าสุราตรงนี้นู่นถนนนู่นโอ้ท่านก็ทำท่าจะไม่อยากจะไปแล้วนะกำลังลากลากกันอยู่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งมาแสดงตัวเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยเป็นเด็กหนุ่มที่มีอาชีพทำขนมปังขายเปิดร้านอยู่ริมมัสยิดนั่นแหละพี่น้องก็บอกว่าลุงไปนอนที่ห้องผมไปท่านก็ไปที่บ้านคนเด็กขายขนมปังลุงก็ไปนั่งอิหม่ามอิหม่ามบานไปนั่งไปสังเกตเด็กหนุ่มคนนี้อายุหนุ่มอัลลอฮฺอักบัรทำจัดแป้งเอาแป้งใส่เตาเอาขนมออกจากเตามาจัดลงจัดร้าน 2-3 ชั่วโมงนั่งสังเกตดูนอนสังเกตเด็กหนุ่มคนนี้ซิกรุลลอฮฺตลอดว่ายังไงครับซุบฮานัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลลาฮฺลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรว่าตลอด 2-3 ชั่วโมงชมแต่อัลลอฮ์ท่านก็เด็กคนนี้หนุ่มคนนี้โอ้โหมันดีจริงๆเลยนึกในใจก็พูดเด็กหนุ่มค
ุณชมอัลลอฮ์มาเนี่ยเริ่มทำมาตั้งแต่เมื่อไหร่เด็กหนุ่มก็ตอบว่าฉันเนี่ยชมอัลลอฮ์มาตั้งแต่ตอนอยู่ที่บ้านแล้วตั้งแต่จำความได้ที่บ้านเขาจะอบรมพ่อแม่เนี่ยอบรมลูกนะนึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆนะใช้ภาษานี้นะซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ติดนิสัยเลยทำขนมปังก็ชมอัลลอฮ์ไปทำอะไรก็ชมอัลลอฮ์หมดพี่น้องไม่เคยด่าใครเลยพี่น้องไม่เคยนั่งนินทาใครไม่เคยร้องเพลงไม่เคยชมอัลลอฮ์อย่างเดียวท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลก็ถามต่อว่าคุณชมอัลลอฮ์เนี่ยเวลาขอดุอาเนี่ยอัลลอฮ์รับดุอาคุณเปล่ารับดุอาคุณเปล่าคุณเป็นคนดีอย่างนี้เนี่ยเวลาคุณขอดุอาอัลลอฮ์รับไหมเด็กหนุ่มคนที่ตอบว่าอัลลอฮ์รับหมดส่วนใหญ่รับหมดขออะไรได้หมดแต่มีอยู่เรื่องนึงยังไม่รับเรื่องอะไรอ่ะฉันขอดุอาให้พบกับอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลขอมาหลายปีแล้วอัลลอฮ์ยังไม่รับเลยมีอยู่เรื่องเดียวเรื่องอื่นรับหมดท่านอิหม่ามอิบนุฮัมบัลก็นั่งนึกอ๋อที่ฉันนอนที่สุราไม่ได้เมื่อตะกี้นี้เนี่ยพ่อดุอาของเองนี่แหละถูกไล่มาจากสุรามานอนหน้ามัสยิดเขาก็ไล่ต่ออีกให้มานอนอยู่หน้าถนนก็หน้าบ้านมันแล้วที่แสดงว่าอัลลอฮ์เนี่ยรับดุอาเองกูลำบากใช่ไหมพี่น้องนี่ผมนำมาเรื่องนี้มาต้องการจะอธิบายให้พี่น้องฟังว่าเราต้องการให้อัลลอฮ์รับดุอาเราไหมทุกคนอยากได้หมดผมก็อยากได้ดุอาเป็นน้องที่ขอแล้วอัลลอฮ์จะรับเธออัลลอฮ์จะรับดุอาของเราเนี่ยเราต้องชมอัลลอฮ์เยอะๆอายุเยอะๆจะชมได้ไหมได้เปล่าได้ผมจะ77ผมชมอัลลอฮ์วันหนึ่งเป็นพันน่ะผมมากับอังยูซุปเนี่ยตากล้องด้วยขับรถด้วยแล้วก็เป็นมือปืนด้วยไม่ใช่มือปืนก็ได้นะคนดูแลแต่นะอัลลอฮ์ส่งมาเนี่ยพี่น้องยูซุฟก็คุยนู่นคุยนี่บนรถผมก็ฮ่าฮ่าซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ชมอัลลอฮ์ตลอดพี่น้องให้ไปพี่น้องท่านการชมอัลลอฮ์ดีหรือไม่ดีกับด่าคนไหนดีกว่ากันพี่น้องเห็นชัดยังฉะนั้นชีวิตของเราที่เหลืออยู่ตอนนี้นะอะไรดีที่สุดครับอยู่กับอัลอิสลามอยู่กับสุนนะของท่านนบีอยู่กับการนึกถึงอัลลอฮ์หัวใจเนี่ยโยงกับอัลลอฮ์เยอะๆพี่น้องโยงเยอะๆนะเสียหรือไม่เสียไม่เสียก็มีแต่ดีขึ้น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 ทุกวันนึกถึงอัลลอฮ์ดีหรือไม่ดีดีครับลดบาปไหมถ้ามานั่งนินทาคนว่าคนเนี่ยอัลลอฮฺอักบัรบาปถ้าชมอัลลอฮฺเนี่ยมีแต่ของดีของดีของดีเป็นรองครับอีกเรื่องหนึ่งท่านอิหม่ามอิบนุตัยมียะห์เป็นอิหม่ามที่ปกป้องศาสนาอิสลามปกป้องซุนนะห์นะหลังจากอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลท่านเขียนหนังสือเอาไว้เยอะท่านบอกว่าฉันเนี่ยเวลาฉันเครียดๆนะมีปัญหาถามพี่น้องโทรศัพท์มันมาเชื่อสติเขียนจดหมายมาถามบางทีมานั่งถามปัญหามันตอบไม่ทันน่ะท่านนั่งอย่างนี้ครับกล่าวว่างี้อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์มากกว่า1,000ครั้งเท่าไรพี่น้อง1,000ครั้งไม่ใช่100นะ1,000นะสู้ไหวเปล่านี่คือปัญหาไงถ้าเราสู้พันครั้งได้แบบใครแบบอิหม่ามอิบนุตัยมียะห์ เราะฮิมะฮุลลอฮ์ท่านเล่าเองฉันนี่นะฉันเนี่ยพูดถึงอัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์พันครั้งบางทีก็น้อยกว่า1,000ครั้ง800ครั้ง700ครั้ง600ครั้งปัญหาทั้งหมดเคลียร์หมดเลยอ่ะทำไมพี่น้องฉะนั้นนึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆแล้วก็กล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ในกุรอานอะไร
อะรออัยตัลละซีไม่ใช่อิซาจาอันนัสรุลลอฮิวัลฟัตฮ์วะรออัยตันนาสยัดคูลูนฟีดีนิลลาฮิอัฟวาจาฟะซับบิห์บิฮัมดิร็อบบิกะวัสตัฆฟิรฮูอินนะฮูกานะตะวาบาอายะห์นี้อัลลอฮ์ประทานลงมากุรอานให้กับนบีมาบอกนบีบอกมุฮัมมัดจะมีคนมารับอิสลามยัดคูลูนฟีดีนิลลาฮิมีคนมารับอิสลามเนี่ยทางวันนบีพอใจไหมอัลลอฮ์นบีพอใจมากครับพี่น้องเป็นหมู่หมู่เมื่อเห็นคนมารับอิสลามเยอะๆนั่นน่ะทุกคนก็ดีใจหมดกลัวจะทำตัวไม่เป็นอัลลอฮ์บอกต่ออีกว่างั้นนะฟาซับบิฮ์จงอะไรจงสรรเสริญชมเชยสดุดีบิฮัมดีกะด้วยการสรรเสริญอัลลอฮ์วัสตัฆฟิรฮูและจงขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์อย่าเหลิงใช่ไหมพี่น้องบางคนมีเงินตั้ง10ล้านในธนาคารโอ้โหทำตัวกลางหน้าดูแล้วทำไมเองทำตัวผิดคนที่มีเงินระวังตัวกลางนะใครรู้บ้างลองนึกสิใครบ้างในโลกนี้มีใครบ้างกอรูนกอรูนนี่มีเงินเยอะมากพี่น้องเงินขนาดไหนรู้ไหมแค่กุญแจไขคลังคนแบกเอาคนแบกนะแบกอะไรแบกลูกกุญแจอ๋อพี่น้อง40-50คนนะแล้วก็เงินเท่าไหร่คลังเท่าไหร่พี่น้องแต่แอนตี้อิสลามใช่ไหมพี่น้องแอนตี้นบีมูซาอะลัยฮิสสลามใช่ไหมพี่น้องเห็นยังครับเป็นกองทุนใหญ่นะอัลลอฮ์นายทุนยิ่งใหญ่นะพี่น้องแล้วจับมือกับใครหรือเปล่าจับมือกับกษัตริย์ฟาโรห์นายทุนอันยิ่งใหญ่ในสมัยนั้นน่ะนะสมัย 3-4,000 ปีที่แล้วเนี่ยอัลลอฮ์เล่าในกะปีกุรอานนะจับมือกับกษัตริย์ฟาโรห์แล้วยังไม่พออีกจับมือกับทหาร3เหล่าทัพมีทัพอะไรบ้างทัพบกทัพเรือทัพไรทัพอากาศจับมือกัน3ฝ่ายกดขี่ประชาชนกดขี่ใครรู้มั้ยบานีอิสราเอลพวกยิวปัจจุบันนี้แหละพี่น้องถูกกดขี่โดยใครจับมือกับใครกอรูนเป็นนายทุนจับมือกับใครพระราชวังกษัตริย์ฟาโรห์แล้วก็กองทหารอีก3เหล่าทัพจับมือกันนั่นเปรี้ยเลยพี่น้องแล้วเป็นไงอยู่รอดไหมอัลลอฮ์ส่งใครมาส่งนบีมูซาอะลัยฮิสสลามมาไปหรือไม่ไปไปครับกอรูนถูกแผ่นดินสูบใช่ไหมกษัตริย์ทหารจมน้ำตายใช่ไหมฟาโรห์ตายใช่ไหมตายเพราะอะไรเพราะเองไม่เอาอิสลามแอนตี้อิสลามดูถูกอิสลามเหยียดหยามอิสลามขนาดใหญ่ๆนะจับมือกัน3องค์กรใหญ่ๆนี่ยังอยู่ไม่รอดมูซามากี่คนคนเดียวมีอะไรมาครับที่เป็นมุอ์จิซาตมาอะไรไม้อันเดียวโยนกลายเป็นงูแค่นี้เองฟาโรห์สลบให้มาฉันอยู่กับอิสลามเพียงครับอยู่กับอิสลามนี่แหละเพราะอย่ามองศาสนาอิสลามเป็นตัวปัญหาโอ้โหลำบากกูนมาดอีกแล้วไหวตัวเนี้ยไม่ใช่เป็นน้องต้องนึกใหม่นะนมาดเป็นตัวช่วยซะกาตเป็นตัวช่วยอุมเราะห์เป็นตัวช่วยฮัจญ์เป็นตัวช่วยอ่านกุรอานเป็นตัวช่วยซิกรุลลอฮ์เป็นตัวช่วยขอดุอาเป็นตัวช่วยให้อภัยคนเป็นตัวช่วยหมดเลยเป็นน้องลูกเราไม่เสียพี่น้องถ้าใครถ้าเอาหลักการอิสลามเนี่ยเป็นตัวช่วยเนี่ยเอาไปใช้ในชีวิตครอบครัวของท่านเองเนี่ยนะลูกปลอดภัยหมดยาเสพติดก็ไม่มีพี่น้องลูกท่านจะสนใจศาสนาบ้านท่านจะมีบรารักัตอัลลอฮ์พี่น้องอย่าลืมไอ้ตัวช่วยนี้บางคนมองตัวช่วยเป็นภาระใช่หรือไม่ใช่นมาครบยังโอ้โหจะไหวนมาหรือวันนึงตั้ง5เวลาโอ้โหไม่เอาไม่เอาไม่เอา
หาเงิน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 ยังไงริสกีมันไม่เพิ่มได้เงินมาบารักัตในชีวิตไม่มีเพราะคุณไม่เอาตัวช่วยมาช่วยครับนั่นเปลี่ยนความรู้สึกใหม่นะอย่ามองอิสลามเป็นภาระนะวันศุกร์กูไปนมาสุราอีกแล้วก็ตะอาบน้ำแต่งตัวใส่เครื่องหอมเป็นภาระอย่ามองมองใหม่เป็นอะไรเป็นตัวช่วยอัลลอฮ์ทำให้เรามีริสกีเพิ่มทำให้เราอีหม่านของเราเพิ่มหัวใจของเราสงบที่เป็นตัวช่วยหัวข้อวันนี้อัลลอฮ์สร้างสรรค์สร้างสรรค์อะไรการสร้างสรรค์ของอัลลอฮ์ผมอาศัยกุรอานนะครับพี่น้องอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมลักอดคอลักนัลอินซานฟีอะห์ซานิตักวีมคือในซูเราะห์อะไรจำได้ไหมซุมมะรอดะดนาฮูอัสฟะลซาฟิลีนอิลลัลลซีนาอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาตฟะละฮุมอัจรุนฆอยรุมัมนูนฟะมายุกัซซิบุกะบะอ์ดุบิดดีนอะลัยซัลลอฮุบิอะห์กะมิลฮากิมินอัลกุรอานอันนี้2อายะห์มาอธิบายให้พี่น้องฟังเรื่องการสร้างสรรค์ของอัลลอฮ์พี่น้องครับอัลลอฮ์สร้างเนี่ยดวงอาทิตย์วัชัมซิวะดุฮาฮาวัลกอมารีอิซาตะลาฮาวันนะฮารีอิซาจัลลาฮาอัลลอฮ์สร้างดวงอาทิตย์สร้างกลางวันสร้างกลางคืนสร้างชั้นฟ้าสร้างแผ่นดินสร้างมนุษย์แล้วก็สร้างสรรพสิ่งแล้วก็สัตว์ทุกชนิดที่อยู่บนโลกใบนี้อัลลอฮ์รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสัตว์ต่างๆเหล่านี้นะครับพี่น้องอัลลอฮ์สร้างภูเขานะสร้างแผ่นดินแล้วก็สร้างอะไรนะสร้างชั้นฟ้าเอา3อย่างนี้ก่อนพี่น้องสร้างแผ่นดินสร้างภูเขาสร้างชั้นฟ้ากุรอานอธิบายอย่างนี้นะครับอินนาอะรอดนัสซะมาวาติวัลอัรฎิแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยได้เสนออิสลามพอสร้างภูเขาสร้างชั้นฟ้าแผ่นดินมนุษย์ยังไม่ได้สร้างนะสร้างแผ่นดินสร้างภูเขาชั้นฟ้าก่อนพี่น้องแล้วก็อัลลอฮ์ก็พูดกับแผ่นดินแผ่นดินจะเอาอิสลามไปรับใช้ไหมเป็นตัวช่วยไหมเสนอให้กับภูเขาเสนอให้กับชั้นฟ้าแผ่นดิน3รายการนี้ก็ถามว่าอิสลามน่ะคืออะไรอ่ะอามานะนายกูอาว่าพูดถึงอามานะอามานะที่นี้หมายถึงอะไรอัลลอฮ์ก็ตอบบอกว่าอามานะหมายความว่าถ้าคุณรับไปคุณทำดีคุณได้รางวัลถ้าคุณรับไปแล้วไปทำลายคุณมีโทษภูเขาว่าไม่เอาแผ่นดินไม่เอาชั้นฟ้าไม่เอาฉันกลัวพอต่อมาอัลลอฮ์ก็สร้างนบีอาดัมมาพอสร้างนบีอาดัมเสร็จอัลลอฮ์ก็เสนอบอกอาดัมฉันเสนออามานะให้คุณเอาไหมเขาถามว่าอามานะคืออะไรพูดแบบภูเขาให้ภูเขาฟังนั่นแหละถ้าหากคุณทำดีมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ถ้าคุณไปทำลายคุณมีโทษฉันเอาครับนี่คนแรกพ่อเราคนแรกเนี่ยรับอามานะจากอัลลอฮ์มาเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายอะไรบ้างนี่ไงอิสลามเนี่ยพี่น้องครับศรัทธาต่ออัลลอฮ์มีองค์เดียวนี่พ่อเรารับมานะพี่น้องแล้วก็ปฏิบัติงานทุกอย่างที่อัลลอฮ์สั่งทั้งหมดนี่พ่อเรารับมานะพี่น้องแล้ววันนี้เราเป็นลูกพ่อนะเราจะไม่ทำตามพ่อหรอถึงนั้นก็จะอัลลอฮ์ก็เล่าอีกว่าอัลลอฮ์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาบนโลกนี้สร้างมนุษย์ดีที่สุดสร้างพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้นะเป็นสิ่งที่มักลูกเป็นสิ่งถูกสร้างที่ประเสริฐที่สุดไม่มีอะไรที่จะดีกว่ามนุษย์ไม่มีที่ว่าดีอะไรเป็นตัวบ่งชี้ว่าดีสติปัญญาสติปัญญาอย่างเดียวกับพี่น้องเขาเรียกว่าความคิดอิสระ free thinking
มนุษย์ในโลกนี้นะครับอัลลอฮ์ไม่บังคับให้นับถือศาสนานะสร้างมาแล้วยังไปคิดเองถ้าเองคิดดีมีรางวัลเองคิดผิดท่านลงโทษเธออัลลอฮ์ก็ให้นบีมาใช่ไหมแต่ละยุคจะให้นบีมาสอนทางนำอัลลอฮิกัดดาร์ฟะฮดาวัลลอฮิอัครอจัลมาราฟาจาลฮูกุสันอาวานี่คุรานอธิบายหมดเลยเพราะฉะนั้นเมื่ออัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาอัลลอฮ์ไม่ได้บังคับให้มนุษย์นับถือศาสนาแต่อัลลอฮ์ให้สติปัญญามาให้ใช้ปัญญาบ้างทีนี้พี่น้องครับอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาในรูปร่างที่อะไรนะอัห์ซานุตักวีมรูปพรรณสวยงามหมดพี่น้องไม่มีใครมองมนุษย์ด้วยกันไม่สวยมีไหมยกเว้นที่เขามองเราไม่ได้อะไรรู้เปล่าหมามันเห็นเรามันเห่าทุกทีพี่น้องใช่หรือไม่ใช่อ่ะแปลกหน้าเนี่ยมันเห่าอ่ะเดินผ่านวัดโอ้โหมันเห่าหน้าดูเลยเพราะมันไม่ชอบเพราะมันสวยกับมันไม่ชอบฉะนั้นอัลลอฮ์เนี่ยเราก็ตะคอลักดัลอินซานฟีอัห์ซานิตักวีมอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาในรูปร่างสวยสวยมากครับพี่น้องทีนี้มันมีเรื่องอย่างนี้ในสมัยฮารูนรอชิดมีสามีภรรยาอยู่คู่หนึ่งรักกันมากพี่น้องทำงานกับให้กับคอลิฟะฮารูนรอชิดสามีเขาพาภรรยาเขาไปนั่งอยู่ที่ชายหาดนะพี่น้องแล้วก็มันเป็นคืนวันเพ็ญ13 14พวกเนี้ย13ค่ำ14ค่ำ15ค่ำมองดูดวงจันทร์ภรรยาเขาคุยกับสามีชมภรรยานะเธอเนี่ยสวยมากถ้าเธอไม่สวยกว่าดวงจันทร์ฉันจะหย่าเธอภรรยาก็คิดฉันจะสวยกว่าดวงจันทร์ได้ยังไงเพราะดวงจันทร์เนี่ยมันสวยที่สุดแล้วสามีชมนะชมมากเกินไปเธอเนี่ยถ้าไม่สวยกว่าดวงจันทร์ฉันกับเธอเลิกกันนี่มันคำชมนะผู้หญิงเอาผ้าปิดหน้ากลับบ้านร้องไห้บอกพ่อสามีอย่าหนูแล้วอย่าทำไมเห็นรักกันดีจะตายไปเขาพูดอย่างนี้เธอกับฉันเลิกกันถ้าเธอไม่สวยกว่าดวงจันทร์ใครจะสู้ดวงจันทร์ได้ดวงจันทร์มันสวยที่สุดจะมองดูโอ้มันสง่างามผู้หญิงก็ร้องไห้ทั้งคืนเลยเสียใจที่ผัวหย่าตอนนี้เรื่องนี้ไปถึงคอลิฟะคอลิฟะก็ไม่สบายใจเรียกอุลามะประชุมอุลามะวันนั้นมีประมาณสัก10กว่าคนได้เชิญประชุมหมดเลยเอาอุลามะประชุมว่าไงกันเนี่ยมีสายผู้ชายคนหนึ่งอย่าภรรยาของเขาว่าถ้าเธอไม่สวยกว่าดวงจันทร์เธอกับฉันเลิกกันเอาวิเคราะห์ดูสิเอาคัมภีร์อัลกุรอานมาวิจารณ์หน่อยสิโต๊ะครูที่นั่งกัน 7-8 คนนี่นะครับบอกว่าการหย่าเนี่ยตกแล้วการหย่านี่ตกเพราะไม่มีใครสวยกว่าดวงจันทร์แต่มีโต๊ะครูอยู่คนหนึ่งนั่งเงียบไม่ตอบท่านฮารูนรอชีก็บอกว่าท่านอิหม่ามช่วยตอบหน่อยสิตกหรือไม่ตกผมว่าไม่ตกครับมีอยู่คนเดียวบอกไม่ตกหลักฐานเอากุรอานอายะห์นี้ละกอดคอลักนัลอินซานฟีอัห์ซานิตักวีมแท้จริงอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาในรูปร่างที่สวยที่สุดอัห์ซันแปลว่าเบสดีที่สุด most beautiful สวยที่สุดไม่มีอะไรมาเทียบเท่ากับมนุษย์ฉะนั้นดวงจันทร์สู้มนุษย์ไม่ได้ดวงอาทิตย์สู้มนุษย์ไม่ได้สรรพสิ่งบนโลกดุนยาใบนี้ไม่มีอะไรเท่ากับมนุษย์มนุษย์เด่นที่สุดมีอยู่คนเดียวครับเลยตัดสินว่าตกได้ไม่ตกไม่ตกพี่น้องดีใจไหมเห็นไหมพี่น้องฉะนั้นมนุษย์นี่นะ
สวยที่สุดดีที่สุดที่อัลลอฮ์สร้างมาถามว่าอัลลอฮ์สร้างมันต้องมาทำอะไรคำตอบอยู่ในอัลกุรอานอยู่แล้ววะมาคอลักตุลจินนะวัลอินซะอิลลาลิยะอ์บุดูนฉันไม่ได้สร้างยินทำไมพูดยินก่อนใช่ไหมเพราะยินมาก่อนเราแล้วก็มนุษย์นี่มาทีหลังแท้จริงฉันได้สร้างยินและมนุษย์มาไม่ใช่เพื่อทำอะไรเลยนะลิยะบูดูนเพื่อมาแสดงตัวเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์มาพักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เป้าหมายชัดเจนอยู่ที่นี่ก็เป็นเองจะเป็นอะไรก็เรื่องของเองแต่เองต้องรู้จักอัลลอฮ์จะเป็นวิศวกรเชิญต้องรู้จักอัลลอฮ์ต้องรู้จักอิสลามต้องรู้จักกุรอานต้องรู้จักซุนนะห์นบีมุฮัมมัดคือใครต้องเชื่อว่าตายแล้วฟื้นในวันกิยามะห์มีจริงต้องเชื่อแบบนี้ฉะนั้นพวกเราเชื่อได้ใช่ไหมว่าอัลลอฮ์มีจริงเชื่อเปล่าเชื่อนะเคยเห็นหน้าอัลลอฮ์ไหมไม่เคยใช่ไหมอยากเห็นไหมเข้าสวรรค์ก่อนเห็นพระพักอัลลอฮ์ในสวรรค์พี่น้องเห็นด้วยกันทุกคนนะพี่น้องนะแต่ต้องเป็นมุมินศรัทธากี่ข้อ6ข้ออีมานต่ออัลลอฮ์อีมานต่อรอซูลอีมานต่อมลาอิกะห์อีมานต่อคัมภีร์อีมานต่อวันสิ้นโลกอีมานต่อกฎกอดอกอดัดกฎกอดอก็อธิบายอย่างนี้ใครจนอัลลอฮ์จัดให้ใครรวยอัลลอฮ์จัดให้ใครที่สุขภาพแข็งแรงอัลลอฮ์จัดให้ใครที่ป่วยมาเองเดี๋ยวอัลลอฮ์จัดให้อัลลอฮ์จัดให้หมดวันนี้ที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นโดยความบังเอิญหรืออัลลอฮ์จัดไม่มีอะไรบังเอิญบนโลกดุนยาใบนี้พี่น้องทุกคนที่หน้าตานั่งกันรูปหน้าตาสวยๆนี่อัลลอฮ์ให้ทั้งหมดพี่น้องอย่าคิดว่าฉันออกกำลังกายออกกำลังกายก็เป็นหน้าที่ของเองอ่ะแต่ว่าฉันเป็นคนให้ต่างหากล่ะเวลาไปหาหมอก็เหมือนกันพี่น้องปวดหัวหมอจะสวัสดีจะขอยาหน่อยก็เซ็นยามาเอามา800 1,000กินยาสาวชื่นใจลืมขอบคุณอัลลอฮ์พิษหมอมีหน้าที่รักษาเพราะอัลลอฮ์สั่งลิกุลลีดาอินดาวาอุนทุกๆยานั้นมีทุกๆโรคนั้นมียาอิลลัลเมานอกจากความตายที่ยาไม่มีรักษาฉะนั้นกินยาปั๊บอย่ารอให้ยานี่ถูกกับฉันด้วยเพราะบางคนกินยาอย่างเดียวกับเราเขาไม่หายเราหายมีไหมมีเยอะแยะไปพี่น้องนี่เรื่องอะกีดะห์ท่านเราต้องหัวใจเราต้องโยงกับใครต้องโยงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ดะคอลักุนัลอินซานะฟีอะห์ซานิตักวีมแท้จริงอัลลอฮ์นี่นะเราได้สร้างมนุษย์มาในรูปร่างที่ดีที่สุดสวยที่สุดขนาดแก่แล้วยังสวยเลยไม่เห็นเนี่ยเอาต่อมาครับซุมมารอดะดะนาฮูแล้วเราได้ทำให้เขานั้นกลับสภาพอัสฟาลซาบิลีในสภาพที่ตกต่ำและตกต่ำยิ่งเพราะแกพายุเยอะๆหน่อยมันก็เหี่ยวหมดใช่ไหมใช่ไหมเหี่ยวไม่เหี่ยวเหี่ยวแย่บางคนนอนติดเตียงมีไหมพี่น้องนอนติดเตียงทำไมต้องนึกซุมมารอดัดนาหูอัสฟาลซาฟิลินอัลลอฮ์จะให้เขากลับสภาพสู่สภาพที่แย่กว่าเก่ายกเว้นไม่ให้แย่กว่าเก่าทำไงรู้ไหมพี่กวางครับริสกีมีสองอย่างริสกีชั่วคราวกับริสกีถาวรพี่น้องชอบริสกีประเภทไหนริสกีถาวรกับริสกีชั่วคราวชอบประเภทไหนถาวรนะทำดูแลดีมากเลยครับทุกคนอยากได้ริสกีถาวรหมดเลยที่มีแล้วทำแล้วไม่หมดอายุริสกีที่ชั่วคราวนี่ชายมันได้กี่วันหมดอะไรบ้างพี่น้องขอยกตัวอย่างสุขภาพแข็งแรงเนี่ยอยู่ได้กี่วันอย่างนี้ก็เอา2ปีมาแล้วอาการป่วยมาเยี่ยมมาเคาะประตูหน้าบ้านโอ้ขออยู่คนนึงได้ไหมปวดหัวเข่ามาแล้วไม่อยากไปเลยแต่อัลลอฮ์ส่งมาพี่น้อง
นั่นเป็นริสกีชั่วคราวใครที่มีเงินมีทองนึกนี่ไม่ใช่ริสกีถาวรนะริสกีชั่วคราวแล้วบางคนตายก่อนริสกีหมดบางคนริสกีหมดก่อนตายมีไหมเยอะแยะแถวบ้านผมญาติผมพี่น้องขายเงินนาได้ประมาณเท่าไหร่300กว่าล้านมีลูก 3-4 คนในครอบครัวมันก็มีก็ไว้ใจนะลูกคนนี้ไว้ใจมากที่สุดก็เอาเงินเนี่ยฝากบัญชีให้ลูกคนนี้เพราะไว้ใจที่สุดฝากบัญชีเอาไว้ต่อมาเนี่ยก็ไม่สบายแล้วก็ไม่กี่วันก็ตายผมก็ไปเยี่ยมผมถามว่าอ๋อเหรอทำไมป่วยขนาดนี้ล่ะผมก็ถามว่าจ่ายอากาศเปล่าเขาบอกไม่ได้จ่ายเห็นไหมพี่น้องเห็นยังครับอยู่ใกล้บ้านโต๊ะครูผมเสียหายนะอยู่ใกล้บ้านโต๊ะครูแต่เองไม่ฟังศาสนาอ่ะเข้าใจผิดนึกว่าเงินเป็นปัจจัยถาวรมันเป็นปัจจัยชั่วคราวที่อัลลอฮ์ให้มาชั่วคราวจ่ายตะกาศเปล่าเปล่าจ่ายซอดาเกาะห์เปล่าเปล่าฮาดียะห์เคยซื้อของทำบุญให้ใครไหมไม่เคยวากับเคยไหมไม่เคยทำไมไม่สบายรู้ข่าวว่าเงินที่ฝากลูกเอาไว้น่ะหมดแล้วเงินที่ฝากลูกเอาไว้น่ะหมดหลังจากพ่อไม่สบายต้องการจะเอาเงินมารักษาตัวลูกว่าเงินหมดแล้วให้แม่พี่น้องเข้าใจผิดนึกว่าเงินเป็นปัจจัยถาวรเอาไปชาจะโลกอาคิเราะห์แล้วก็ชาบทดุนยาใช่ไหมเราช่วยได้ไหมอ่ะซะกาตไม่จ่ายซอดาเกาะห์ไม่จ่ายฮะดียะห์ไม่จ่ายวะกัฟไม่มีเงิน300ล้าน33 400ล้านปกป้องตัวเองนรกเปล่าปกป้องไม่ได้เลยพี่น้องทำให้ตัวเองอัลเลาะห์เกลียดมากขึ้นพี่น้องอย่าหลงดุนยาฉะนั้นปัจจัยดุนยาเงินปัจจัยดุนยาชื่อเสียงปัจจัยดุนยาตำแหน่งปัจจัยดุนยาอะไรนะชื่อเสียงตำแหน่งเกียรติยศอยู่ในสภาหมดเลยพี่น้องดูสิผมก็มองอ๋อปัจจัยดุนยาพี่น้องครับไม่มีความสุขมีแต่ปัญหาปัญหาปะทะเลาะกันนะอัลเลาะห์แล้วก็นั่งมองดูแล้วโอ้โหมองแล้วก็มองซุนนะห์นบีมองบรรดาซอฮาบะห์เขาตาเป็นชาวสวรรค์ไอ้นี่ตาจะไปไหนยังไม่รู้เลยเนี่ยเราไม่ได้ตำหนิใครแต่เล่าให้ท่านพี่น้องฟังทุกท่านครับตกลงว่าซุมมารอดะดะนาฮุอัสฟาลซาฟิลีนพออยู่ไปอยู่ไปเราจะให้เราแก่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 มีอยู่สองอย่างที่ไม่แก่อิลลัลลาซีนาอามานูเห็นไหมพี่น้องมาจากชั้นฟ้านะบอกกับนบีนบีไปสอนประชาชนชีวิตเราเนี่ยสังขารเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาครับแต่มีอยู่สองอย่างที่ท่านทำตอนหนุ่มๆตอนแก่ก็ทำก่อนจะตายก็ทำใช่ไหมทำตลอดเวลาไม่มีวันหยุดแสวงหาริสกีที่ถาวรนะพี่น้องนะเก็บเอาไว้อะไรบ้างพี่น้องนมาดเป็นริสกีถาวรอันกุรอานเป็นริสกีถาวรซิกรุลลอฮ์เป็นริสกีถาวรให้อภัยคนเป็นริสกีถาวรทำดีกับพ่อแม่เป็นริสกีถาวรติดต่อกับญาติพี่น้องเป็นริสกีถาวรอดทนเป็นริสกีถาวรมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ให้อภัยกับคนเป็นริสกีถาวรบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์เป็นริสกีถาวรไม่มีวันหมดอายุแล้วก็อีมานต่ออัลลอฮ์พี่น้องอิมาว่าอัลลอฮ์มีวันกิยามะฮ์มีมลาอิกะฮ์มีรอซูลของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ส่งมาจริงคัมภีร์กุรอานเป็นเรื่องจริงวันกิยามะฮ์มีจริงตายแล้วฟื้นจริงคนที่เชื่อแบบนี้มีริสกีถาวรอิลลัลลซีนาอามานูอะไรที่ไม่แก่คนที่มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์และแสวงหาริสกีของอัลลอฮ์สม่ำเสมอว่าอามิลุสซอลิฮาตและปฏิบัติอามันที่ซอลและแสวงหาริสกีถาวรเอาไว้เยอะๆครับพี่น้อง
นมาตะฮัจญุดกับนอนอันไหนมันกว่ากันมันอันไหนอร่อยกว่ากันฮะจริงๆตอนนี้นอนอร่อยกว่าใช่ไหมอากาศเย็นๆนอนอร่อยกว่าพี่น้องลองลุกขึ้นดูสิจะลุกขึ้นนมาตะคุดญาติต้องนึกอย่างนี้นอนบนเตียงใช่ป่ะอันนี้กับภรรยาอันนี้กับสามีนอนกันสองคนต้องนึกถ้านอนอยู่ในกูโบจะนอนกี่คนต้องนึกนะนอนคนเดียวแล้วใครมาหาเรามาลาอิกะมาถามอะไรมาถามว่ารู้จักอัลลอฮ์เปล่าแล้วกูตอบได้เปล่าวันนี้รู้จักนบีมูฮัมหมัดเปล่ากูตอบได้เปล่ารู้จักอิหม่ามคุณเปล่ากุรอานรู้จักเปล่าแล้วกูยังไม่ได้อ่านกุรอานเลยเนี่ยนมาก็ยังไม่ครบ5เวลาแล้วกูจะหาเพื่อนที่ไหนเนี่ยพอนึกตรงนี้ไปนะครับขึ้นไหวขึ้นไหวพี่น้องก็ขึ้นได้พี่น้องพอนมาตะฮัจญุดยิ่งสุญูดนานๆแล้วขอสิขอให้ตัวเองเอาห่วงใครต้องห่วงตัวเองก่อนจะตกนรกนะพี่น้องครับขอให้กับตัวเองเอาเป็นห่วงสามีเอาขอให้สามีห่วงหลานนี่แล้วเอาขอให้หลานห่วงลูกเอาขอให้ลูกห่วงพี่สาวอีกคนหนึ่งอยู่ที่อยุธยานั่นท่านศาสนาไม่เอาห่วงอีแล้วอัลลอฮ์จะเปลี่ยนใจเขาหน่อยยิ่งขอยิ่งอร่อยยิ่งขอยิ่งมันนอนสู้ไม่ได้พี่น้องครับถามว่าตื่นตะฮัจญุดเนี่ยตื่นก่อนนมาซุบฮ์กี่ชั่วโมงจะตื่นเยอะได้แค่ชั่วโมงเดียวก็พอได้พี่น้องเอ้ยชั่วโมงเพราะนบีสั่งนบีบอกว่าให้ตื่นก่อนนมาซุบฮ์ก่อนอะซานน่ะชั่วโมงนึงอัลเลาะห์พี่น้องนมาตะฮัจญุด4รอกอัตถ้าขยันวิเตส3ถ้าขี้เกียจหน่อยก็6ถ้าขี้เกียจเยอะหน่อยก็4ถ้าขี้เกียจเลยเอา2วิเตส3ดีกว่านอนเฉยๆขึ้นมาพี่น้องแล้วก็ลองทำสักระยะหนึ่งสัก6เดือน7เดือนปี2ปีทำอัลลอฮ์พี่น้องครับยิ่งขอยิ่งอร่อยยิ่งขอยิ่งมันอัลลอฮ์อักบัรอร่อยยิ่งมันจริงๆนอนสู้ไม่ได้พี่น้องแล้วก็ใบหน้าจะอิ่มเอิบคนลุกขึ้นมาตะฮัจญุดพี่น้องอายุเท่าไหร่70ต้องแข็งแรงพี่น้องครับเพราะเรามีอีมานและอามันที่ซ้อนและตัวชูเราไม่ให้เราแย่กว่าเก่าครับพี่น้องท่านหญิงฟาติมะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุลูกสาวใครลูกสาวท่านนบีท่านสอนอย่างนี้เราเลยเพียรมีไหมมีจะไม่ให้เพียรทำอย่างนี้ทำสามเรื่องข้อที่หนึ่งให้ก่อนนอนเนี่ยนะให้ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอีก33ครั้งตามด้วยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุอะลากุลลิชัยอ์กอดีรนี่ใครรู้เปล่าลูกสาวท่านนบีท่านหญิงฟาติมะห์เอาความรู้มาจากไหนมาจากนบีซึ่งเป็นพ่อได้มายังไงขอเล่าที่มาลูกสาวนบีจะทำงานเหนื่อยพอกับพวกเราแล้วโม่แป้งทำโรตีกินโรตีใช่ไหมแล้วก็บดแป้งทำกับข้าวเหมือนพวกเราเลยไปน้องบางทีแขกมาอีกแล้วโอ้โหต้องทำเลี้ยงแขกอีกไปน้องเหนื่อยไหมเหนื่อยต่อมาครับพี่น้องลูกสาวก็ฟังข่าวจากพ่อเนี่ยมีอะไรมาบ้างนบีมีข่าวอะไรมาบ้างฟังว่านบีเนี่ยไปสงครามมาชนะนานๆจะมีแพ้บ้างแต่ส่วนใหญ่ชนะหมดชนะได้แล้วนะได้เฉลยศึกมาเยอะวันดีคืนดีลูกสาวนบีชวนสามีเนี่ยลูกเขยนี่แหละลูกเขยนบีเนี่ยไปหานบีนบีกำลังนอนอยู่เห็นลูกสาวมาลูกเขินนบีลุกขึ้นแล้วนบีก็ส่งมือจับส่งกี่มือไหมมือเดียวจับ
มือลูกสาวจับมือลูกเขยนบีก็นั่งคุยนี่เป็นที่มาว่าการสลามจับมือเนี่ยสองมือดีหรือมือเดียวดีก็มองนบีเป็นแบบนบีจับมือกับลูกตัวเองกับลูกเขยกี่มือมือเดียวก็ส่วนใหญ่เราจะถือซุนนะห์ตรงนี้ว่าจับมือกับคนใช้มือเดียวก็ได้ใช่ไหมมาถึงเสร็จแล้วก็ท่านหญิงฟาติมาบอกพ่อพ่อยกมือขึ้นมือหนูเนี่ยกร้านหมดแล้วแข็งทำงานทั้งวันในครัวลูกมีอะไรเหรอฉันอยากได้คนชายสักคนหนึ่งคนช่วยในบ้านเพราะคุณพ่อเนี่ยไปทำสงครามมาชนะได้เฉลยศึกมาตั้งเยอะแยะเนี่ยอัลลอฮ์ขอคนหนึ่งมาช่วยงานที่บ้านนบีไม่ตามใจลูก พวกเราตามไหมสุดยอดตามใจลูกลูกอะไรให้หมดไปแต่นบีไม่ดีกว่าโลกอะไรเงี้ยสิ่งที่พ่อให้นะดีกว่ามีคนใช้ที่อยู่ที่บ้านต้องการจะบอกว่านี่แหละเป็นตัวช่วยไม่ใช่มาทำลายนะตัวช่วยคุณนะให้คุณมีบรรยากาศในครอบครัวคุณดีกว่าคนใช้อีกทำงานได้ไหมก่อนนอนให้อ่านซุบฮานัลลอฮ์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 อีกเท่าไรแบบกล่าวหลังนมาดเหมือนกันทุกต้นพี่น้องพอได้ดูอาหารนี่ไปน้องก็ลาพ่อกับระหว่างที่เดินทางคุยกันสองคนกับสามีภรรยาคุยว่าอย่างนี้ เราเนี่ยออกมาจากบ้านมาขอดุนยาขอคนชายไปช่วยงานที่บ้านเพื่อโลกดุนยาให้อยู่สบายหน่อยแต่คุณพ่อให้โลกอาคิเราะห์ไปแทนใช่ไหมพี่น้องซุบฮานัลลอฮ์เนี่ยผลบุญในโลกอาคิเราะห์นู่นนบีให้โลกอาคิเราะห์ขอดุนยาแต่ให้อาคิเราะห์บนดุนยาก็ได้ใครที่อ่านซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรก่อนนอนนี่นะจะช่วยให้ท่านแข็งแรงแทนคนใช้ที่อยู่ในบ้านใช่ไหมพี่น้องที่นบีฉลาดไหมท่านหญิงฟาติมาพูดเลยว่าซาอาลีพูดเองนะตั้งแต่ฉันได้รับความรู้จากท่านนบีนบีให้มาฉันทำทุกคืนไม่เคยทิ้งเลยจนกว่าฉันจะตายมันคืนนี้นะมันไม่ใช่นะซุบฮานัลลอฮ์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 แต่ต้องทำอย่างนี้อาบน้ำนมาดก่อนแปรงฟันก่อนตะปัดที่นอนก่อนยกมือขึ้นก่อนอ่านสามกุญเป่าก่อนแล้วลูกต้องทำขั้นตอนนี้ก่อนแล้วก็ซุบฮานัลลอฮ์มาด้วยพี่น้องข้อที่สองร่างกายแข็งแรงนะผู้ใหญ่อายุเยอะๆเนี่ยให้งีบตอนกลางวันสักเท่าไหร่ดีครึ่งชั่วโมงกูจะยอมเหรอครับกูนอนกูต้องสั่งสามชั่วโมงเอาสั้นๆหน่อยอย่าเยอะไปน้องแค่ครึ่งชั่วโมงพอยังพอแล้วนี่ซุนนะห์นบีทั้งหมดนี่ลูกสาวนบีเล่าให้ประชาชนฟังนบีสอนลูกสาวลูกสาวก็เอามาสอนต่อไงฉะนั้นให้ร่างกายแข็งแรงงีบตอนกลางวันหลังจากทานอาหารกลางวันแล้วนมาซุฮดแล้วหลังนมาก่อนทำซุนนะห์ให้หมดนะแล้วก็หลังสักเท่าไหร่ดี2ชั่วโมงเยอะไปเอาเท่าไรครึ่งชั่วโมงอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องนี่แหละเป็นตัวชูกำลังที่ดีที่สุดและอีกเรื่องหนึ่งอยากได้ป่ะเอาน้ำมะนาวเป็นลูกๆเนี่ยนะบีบใส่น้ำอุ่นเล็กๆน้อยๆนะเอาน้ำมะนาวบีบแล้วก็เอาน้ำตาลทรายทานทำให้แก่ไว้น้ำผึ้ง1ช้อนแล้วก็คนแล้วก็ดื่มน้ำอัลลอฮ์พี่น้องครับนี่สูตรของท่านหญิงฟาติมะลูกสาวท่านนบีเมื่อ 1,400 ปีเอาสูตรนี้มาจากไหนถ้าข้างบนไม่บอกมาข้างบนบอกมานะอัลลอฮ์เจ้าของมนุษย์บอกกับนบีให้นบีมาสอนใช่ไหมพี่น้องเอาน้ำมะนาวบีบใส่น้ำต้องน้ำอุ่นด้วยนะ
แล้วก็เอาน้ำผึ้งน้ำตาลทรายอย่าผมฟังดร.มหาดิษนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียอายุ9เท่าไหร่94ผมฟังเขาให้สัมภาษณ์เขาถามว่าท่านเนี่ยดูไม่แก่นะอายุตั้ง94เขาบอกว่า I never eat sugar ฉันไม่เคยกินน้ำตาลทรายแล้วพวกเราเนี่ยชอบน้ำตาลทรายใช่ไหมซื้อกันมาแล้วเป็นกิโลกิโลใส่ก็ไว้น้ำตาลทรายถูกลอกน้ำตาลจะไปกินคนไทยรักษาสุขภาพนบีรักษาสุขภาพลูกสาวนบีรักษาสุขภาพไอ้เรื่องตาอีกเรื่องหนึ่งต้องดูแลสุขภาพเป็นสุนนะของท่านนบีนบีสอนอย่างนี้นะครับเนี่ยมาตาเนี่ยมักบูนุนฟีฮิมากะซีรุมมินันนาสมีเนี่ยมาอยู่สองรายการที่อัลลอฮ์ให้มาแล้วนะแต่มนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยมองข้ามไม่ให้ความสนใจไม่ได้ใส่ใจไม่ได้นำเอามาคิดอะไรบ้างรู้ไหมอัสเซฮะการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงทำไม่เป็นเป็นเนี่ยมาอย่างยิ่งใหญ่นะเนี่ยสุขภาพแข็งแรงเนี่ยประคองยังไงงีบกลางวันก่อนนอนอะไรนะซุบฮานัลลอฮ์แล้วก็น้ำมะนาวบีบสบายใส่น้ำแล้วก็เอาน้ำผึ้งหนึ่งช้อนนี่เป็นการประคองสุขภาพประคองสมองของเราไม่ให้แย่ไปน้องครับแล้วก็อิลลัลลาซีนาอามานูยกเว้นคนที่มีอีมานต่ออัลลอฮ์ทำเท่าไหร่อีมานอันมั่นคงไม่มีวันหมดอายุความชรามีแก่ใช่ไหมแต่อีมานของเราตั้งแต่หนุ่มๆที่เรามานมาที่มัสยิดที่ลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดที่มานมาตอรอวีในเดือนรอมฎอนไม่หมดอายุเบิกได้ทุกเวลาหลังตายไปนะครับซอดาเกาะไม่หมดอายุทำดีกับพ่อแม่ไม่หมดอายุให้อภัยกับคนไม่หมดอายุเรียกว่าอามันติซอลและอิลลัลลซีนาอามานูวะอามิลุศซอลิฮาตอามันติซอลและกันทั้งหลายนี่อิสลามเป็นทางออกใช่มั้ยอิสลามเป็นตัวช่วยใช่มั้ยไม่ใช่ตัวทำลายนะครับท่านอย่ามองอิสลามว่ามาทำลายประเทศไม่ใช่อิสลามเป็นตัวประคองประเทศนี้ให้อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องทะเลาะกันครับก็ได้อิลลัลลซีนาอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาตฟะละฮุมอัจรุนฆอยรุมัมนูนรางวัลของพวกเขาอยู่ไปตลอดไม่มีวันหมดอายุได้มีรางวัลตลอดไปแล้วนี่กุรอานพี่น้องทำไมเอามาไว้ในหัวเล็กเพราะต้องการจะให้พวกเราได้อ่านทุกวันเพราะอ่านแล้วมันก็เตือนใจดีหรือไม่ดีพี่น้องครับอย่าไปเครียดกับการนมาสนะต้องเครียดว่าฉันขาดนมาสทำไมตัวช่วยหมดเลยอ่ะเลยอักบัดเอวันนี้ยังมันได้สลามกับมะเลยเพราะอะไรดูแลพ่อแม่ให้ดีเป็นตัวช่วยให้ริสกีเพิ่มพี่น้องต้องนึกนะไม่ใช่ค้าขายทางออนไลน์เฟซก็ทำไปเถอะพี่น้องริสกีของท่านจะไม่เพิ่มถ้าไม่หันไปดูพ่อแม่ติดต่อกับเครือญาติถ้าไม่ทำตรงนี้ริสกีได้ไม่มีบรารักัดท่านเราก็ต้องขอดุอาให้เงินเราที่ได้มาแต่ละบาทนั้นมีบรารักัดต้องทำครับต้องดูแลพ่อแม่เอาใจใส่พ่อแม่ให้ดีกับพ่อแม่ให้ทำห้าข้อหนึ่งอะไรบ้างอย่าพูดกับพ่อแม่เขาว่าอะไรฮู้ละอู้ยังพูดง่ายใช่ไหมเอ็งพูดบ่อยๆเอ็งไม่ตาบาดพอตกนรกนะอย่าพูดกับมะปะเจ็ดขาดเฮ้ยมะนี่พูดไม่รู้เรื่องอย่าเงียบอย่างเดียวเลยเป็นห้องนี่ถ้ามากเข้าใจกุรอานอัลลอฮ์กุรอานนี่ชี้นำฉันสบายใจอ่ะถ้าลูกตามกุรอานอย่างเดียวสบายใจไหมหนึ่งอย่าพูดกับพ่อแม่เขาว่าอะไรฮู้เฮ้อกำคานจริงอัลลอฮ์พี่น้องตาบ้าตัวแต่อัสตักฟิรุฉันไม่ทำกับมะแล้วข้อที่สองวะลาตันฮารุฮูมาอย่าอะไรอย่าไล่
ล่ไปไปห่างไปเดี๋ยวพูดมากจับไปอยู่บ้านพักคนชราซะเนี่ยโอ้โหจริงมันด่าหรือไล่กันวะไม่ต้องบาปยังแรงเลยนะพี่น้องนะเลี้ยงมะเอาไว้ดูมะเอาไว้มะกับปะเราเนี่ยสองคนเนี่ยเอาใจใครมากกว่ากันเอาใจใครมะเอาใจแม่ให้มากกว่าพี่น้องพ่อแม่เนี่ยใจอ่อนใช่หรือไม่ใช่ลูกทำอะไรผิดมาถามมะลูกกูดีใช่หรือไม่ใช่ปกป้องเลยอย่ามาด่าลูกกูนะถึงมันจะไม่ดีขนาดไหนมากจะขึ้นก็อย่าอย่าอย่านี่ลูกฉันลูกฉันพี่น้องพี่น้องป้าน่ะใจแข็งก็เอาใจมะหน่อยมะกับป้ายืนกันสองคนแค่มองใบหน้าพ่อแม่มีผลบุญนี่ใครบอกทำไมอัลลอฮ์บอกกับนบีให้นบีมาสอนลูกดูหน้าพ่อแม่ด้วยใจที่รักฉันฉันรักมากฉันเหลือเกินถึงอายุสัก80ทำไมน่ารักจริงๆแค่มองใบหน้ามีผลบุญซอฮาบะห์ถามนบีวะยารอซูลุลลอฮ์ถ้าฉันมองหน้ามะฉันวันละ100ครั้งอ่ะก็ได้ผลบุญ100ครั้งนบีพูดอย่างงี้ดีไม่ดีพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์อันนี้มองอะไรบ้างที่ทำให้สายตาดีมองอัลกุรอานเห็นมั้ยพี่น้องมองอัลกุรอานนี่แหละอ่านกุรอานมาเปิดก็จ้องมองกุรอานแล้วก็อ่านดังบ้างค่อยบ้างสายตามีบารอกัตแล้วมองอะไรอีกพี่น้องมองต้นไม้เขียวๆมีบารอกัตสามมองท้องฟ้าสีเขียวๆนะมีบารอกัตมองน้ำทะเลมีบารอกัตมองใบตุลลอมีบารอกัตมองหน้ามะปะมีบรรยากาศใครพูดคิดเองออกไหมไม่มีทางหรอกครับพี่น้องอัลลอฮ์บอกกับนบีมาสอนอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับนี่เมตตาหรือยังอัลลอฮ์ให้ทางออกยังท่านอย่าดูถูกอิสลามอย่าเอาซุนนะนบีอย่าตำหนิซุนนะนบีถ้านบีไม่สอนเราจะทำอะไรออกไหมพี่น้องครับทำอะไรผิดหมดเลยนะพี่น้องแล้วก็เหนื่อยก็เหนื่อยผลบุญแถมไม่มีอีกครับพี่น้องฉันมองใหม่นะมองหน้ามะปะด้วยอะไรด้วยใบหน้าที่ไรที่ดีใจมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ข้อที่หนึ่งอย่ากล่าวเขาว่าไรอุฟข้อที่สองอย่าตวาดพ่อแม่ข้อที่สามให้ลดปีกปีกปีกใครมีปีกบ้างไม่มีปีกสักคนหนึ่งพอมีตำแหน่งสวปีกมาแล้วเป็นอิหม่ามมัสยิดปีกมาแล้วเป็นกรรมการสุราปีกมาแล้วเป็นผู้จัดการสมาคมแล้วปีกมาไอ้ปีกเหล่านี้เองจะมีกี่ปีกก็ตามเองไปกังที่อื่นแต่กับหน้าพ่อแม่ต้องลดปีกให้หมดเลยใครสอนกุรอานสอนวักฟิตละหูมาญานาฮัซุลีเห็นไหมมีนัลรอฮ์มะนึกถึงความเมตตาของอัลลอฮ์ลดปีกให้หมดต่อหน้าพ่อแม่ดีหรือไม่ดีพี่น้องลูกเราจบปริญญาเอกด็อกเตอร์มาจากไหนก็ตามเวลาคุยกับเรานั่งเงียบเราทำดูเลยละเราดูใจไหมดีใจถ้ามันกลางแล้วมึงไปห่างไปกูทำคานมึงเลยเห็นหน้ามึงแทนที่จะดีใจกับเครียดวางตัวตะกบดไม่รู้จักหน้าที่ว่าเองอยู่กับใครอ่ะเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายเอาต่อมาครับวากุลละหูมาเกาลังกะรีมาพูดจากับพ่อแม่พูดยังไงมะจ๋าย่อจ๋าเคยพูดเปล่าเราต้องสอนลูกแล้วมึงพูดกับกูดีๆนะว่ากูมีตังค์เยอะนะเว้ยยังมีนาอีก20ไร่ยังไม่ได้แบ่งนะมึงเอาเปล่าเดี๋ยวกูขายนาได้พันล้านพี่น้องมีคนหนึ่งมาหาผมว่าตอนที่สามีตายน่ะแบ่งที่หมดแล้วยังมีอีกก้อนหนึ่งทั้งที่ทั้งเงินผมว่าเก็บไว้บ้างให้มดมาตอมก็ให้ลูกมันแบ่งเองก็ได้ไปอะไรไปแหละเราก็ขายกินไปก่อนขายไปทำบุญมาขายขายกินขายกินเนี่ยมีอยู่แล้วขายทำบุญบริจาคอ่ะบริจาคไปพี่น้องบริจาคให้ทีวีบริจาคอย่างนี้ขอยกตัวอย่างนะคุยคำๆบ้างมีอยู่3ช่องเขาเนี่ยมาทีวีที่ผมนี่ทีเอ็มทีวีกับยาตีมกับอะไรนะวายถ้ามีเงินอยู่5,000นะให้ยาตีม1,000
ให้ไว้พันหนึ่งเหลือเท่าไรให้ใครทีเอ็มทีวีนี่วิธีบริจาคพี่น้องดีหรือไม่ดีอันนี้พูดคักข้างตัวเองนะแล้วบริจาคดีหรือไม่ดีพี่น้องบริจาคดีพี่น้องเราคนแก่ๆพี่น้องครับบริจาคเยอะๆโทรศัพท์ไปผู้สภาขอบริจาค 50,000 อัลฮัมดุลิลลาห์เดี๋ยวผมขอตรงอ่านแล้วอัลลอฮุมมะบาริกละกะฟีอาลิกะวะมาลิกิก็เป็นต้องขอกันไปการบริจาคไม่ใช่เป็นตัวปัญหาเป็นตัวช่วยให้แล้วใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดีหรือไม่ดีพี่น้องข้อที่5พี่น้องให้ขอดุอาให้พ่อแม่ฉะนั้นลูกเราต้องเรียนศาสนาต้องอ่านดุอาเป็นต้องท่องจำดุอาเป็นต้องรู้ว่าดุอานี้สำหรับพ่อแม่นะว่าไงครับร็อบบิกฟิลลีวาลิวาลิดายะวะรฮัมฮูมากะมาร็อบบายานีศอฆีรออันวัน 1,000 ครั้งได้ไหมได้มะที่ตายไปแล้วขออันนี้ถึงไหมถึงก่อนตายก็ถึงหลังตายก็ถึงถึงหมดเลยฉะนั้นวาลาดุนซอลิฮุนยะดออละฮูลูกที่ซอแล้วขอดุอาให้ถึงตลอดเวลาถามว่าเรามีลูกซอแล้วกันยังนี่แหละคือปัญหาที่ต้องถามตัวเองลูกเอ้ยหันมาสนใจศาสนาบ้างเถอะลูกเอ้ยเองไปไม่รอดถ้าไม่เอาศาสนามาไปไม่รอดตำแหน่งสูงสูงนี่โลกดุนยาชั่วคราวหมดเลยตำแหน่งสวชั่วคราวสสชั่วคราวใช่ไหมชั่วคราวหมด3ปี4ปีนอกจากปฏิวัติอันยาวหน่อย5ปี10ปีก็อีกเรื่องนึงก็แค่นั้นเองพี่น้องไม่ใช่พาไปอักรอดาที่ไหนล่ะพี่น้องครับตัวลงอาหารมาเรียนศาสนาดีได้ไม่ดีฉะนั้นเราอย่าลืมตัวเองเรามาจากน้ำอสุจิอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มา4แบบอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาใน4แบบนะสร้างอาดัมมีพ่อมีแม่ไหมไม่มีความสามารถของใครของอัลลอฮ์แบบที่2สร้างโต๊ะฮาวาผ่านพ่อมีแม่บ้างไม่มีแม่ความสามารถของใครอัลลอฮ์แบบที่3สร้างนบีอีซาผ่านแม่มีพ่อบ้างไม่มีความสามารถของใครอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ขนาดไหนและพวกเราวันนี้มีพ่อมีแม่ใช่ไหมนี่วิธีสร้างของอัลลอฮ์มีกี่รายการ4แบบแบบที่1อาดัมไม่มีพ่อไม่มีแม่แบบที่2โต๊ะฮาวามะเราเนี่ยผ่านพ่อผ่านซี่โครงอาดัมไม่มีแม่นบีอีซาผ่านแม่ไม่ผ่านพ่อแต่พวกญาติพี่น้องเราไปศรัทธาว่านบีอีซาเป็นลูกอัลลอฮ์ทำบาปอีแล้วบาปยังแรงเลยว่าเป็นลูกอัลลอฮ์อัลลอฮ์ต้องการจะโชว์ว่าฉันมีความสามารถนะสร้างเด็กขึ้นมาไม่มีพ่อให้เด็กขึ้นมาได้ขนาดอาดัมไม่มีทั้งพ่อทั้งแม่ยังผ่านมาได้แล้วไงพอมาเจอนบีอีซาคิดอะไรไม่ออกเพราะอะไรนี่อะกีดะห์ฉะนั้นกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุซะมัดลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดอัลลอฮ์มีองค์เดียวครับอัลลอฮ์ไม่มีพ่ออัลลอฮ์ไม่มีแม่อัลลอฮ์ไม่มีลูกอัลลอฮ์ไม่ถูกประสูติแล้วก็ประสูติใครอัลลอฮ์ไม่มีอะไรเหมือนพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์เด่นที่สุดพี่น้องครับนี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ฉะนั้นมนุษย์สิ่งถูกสร้างที่ประเสริฐที่สุดในโลกนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่เราฉะนั้นอย่าให้ตกนรกนะพี่น้องประคองตัวยังไงไม่ให้ตกนรกมีอยู่ทางเดียวยึดกิตาบุลลอและสุนนะของท่านนบีถึงจะปลอดภัยน้องเบื่อกันยังหมดเวลาพอดีนี่ผมจะต้องไปต่อที่นครยี่สิบวันนี้นะตลอดทดสอบ3งานที่อัญญุมันมาเช้านี่นี่งานที่สองนี่ทำท่าจะไม่รับตกเกงใจกันเอารับจะไปกลับไปบ้านภาพหนึ่งก็ไปของยี่สิบพรุ่งนี้เช้าหกโมงตีห้าสิตีห้าสี่สิบสอดตับซีแล้วหลังนมาสุโบงคือต้องตอนนึกกลับมาคืนนี้ประมาณจะได้อย่างน้อยก็เที่ยงคืนถ้ามันจะตื่นไหวหรือเปล่าต้องนมาตะฮัจญุดทุกคืนบอกกับอัลลอฮ์ไว้นอนกับตะฮัจญุดอันอร่อยอร่อยกว่ากัน
ยิ่งนอนหนาอย่างนี้นอนอร่อยกว่าใช่ไหมการลุกขึ้นนมาสการอินชาอัลลอฮ์ครับมีคำถามถามไหมคำถามครับเชิญครับมันยูซุปนี่ตัดออกนะไอ้ชายท้ายตัดออกหมดเลยนะครับเมื่อมีคำถามก็ขอดุอาต่อรอให้พี่น้องที่มานี่ฟังศาสนาเนี่ยผลบุญเยอะนะอะไรขอดุอาให้ถูกไหมต้นไม้ก้อนหินบ้านพี่น้องเดินผ่านอะไรมาก็ตามสามรายการนี้ขออภัยโทษจากอัลลอฮ์ให้ท่านดีไหมใครเล่าให้ฟังนบีเล่าให้เราฟังออกมาจากปากนบีคนที่เสียสละเวลามานั่งฟังศาสนาแตกต่างกับคนที่นั่งดูละครที่บ้านต่างกันเยอะพี่น้องเพราะว่าสามรายการนี้ขออภัยโทษให้ต้นไม้ขอให้เราไม่รู้ก้อนหินขอให้เราอะไรอีกบ้านที่เราเดินผ่านมาขอให้เรากูโบไม่เกี่ยวต้นไม้อยู่ในกูโบขอให้เราพี่น้องก้อนหินที่เราเดินผ่านมาขอดุอาให้เราอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้คนที่เดินมาฟังศาสนาด้วยเถอะพี่น้องดีได้ไม่ดีใช่ไหมพี่น้องอ้าวก่อนจะจบนั่งไปนมาศบรรสุขเนี่ยไปเคยนั่งหลับกันเปล่าเคยเปล่าไปนมาศบรรสุขที่มัสยิดน่ะเคยนั่งหลับไหมหลับบนมัสยิดกับหลับหลังนมาศอีชาแล้วนอนต่างกันหลับบนมัสยิดชัยฏอนยุให้หลับมาจากชัยฏอนกูตั้งท่าหลับเพราะอิหม่ามขึ้นแล้วกูหลับแล้วกูฟังไม่รู้เรื่องถ้านอนที่บ้านทําดวงดุอาให้จบนี่นะแล้วก็นอนตะแคงขวาก่อนนี่นะแล้วก็หลับนั่นมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากให้ชัยฏอนอยู่ใกล้เราหรืออยากให้ชัยฏอนมลาอิกะห์อยู่ใกล้เราให้มลาอิกะห์อยู่ใกล้ดีกว่าพี่น้องฉะนั้นเวลาทะเลาะกันนั่งเงียบๆได้ไหมทะเลาะกันแล้วเราไม่ตอบมานั่งฟังเฉยๆนี่แหละอยู่กับมลาอิกะห์ถ้าเราด่าเองนะอยู่กับใครชัยฏอนบุคคลตัวอย่างคือนั้นมัดทำไปแล้วسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين